ผมใส่คลิปโจทย์ก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีรถซึ่งมีมวล M ใหญ่ครับบรรจุทรายเริ่มต้นเป็น M 0ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ใช้แรงผลักให้รถมันวิ่งแล้วก็ทรายจะลดจำนวนมวลลงเรื่อยๆความเร็วสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่ครับก็ลองมาพิจารณามวลของทรายที่มันเปลี่ยนไปก่อนเนื่องจากว่ามวลของทรายเนี่ยมันลดลงเขากำหนดให้อัตราการลดลงของมวลของทรายเนี่ยเท่ากับอัลฟานะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบอัลฟาเท่ากับ dm by dt ถ้าเราย้ายค่าก็ได้ลบอัลฟา dt ครึ่งหมายลบนี่มาจากไหนครึ่งหมายการที่มวลของทรายก็ต้องลดลงครับต่ออินทิเกรต2ข้างก็ได้เป็นลบอัลฟา dt บวกกับ c เท่ากับแต่โจทย์กำหนดไว้ว่าที่เวลา t เท่ากับ0ตัวเนี้ยได้ m เท่ากับ m 0เพราะฉะนั้นส่งผลให้ c เนี่ยเท่ากับ m 0ด้วยก็เลยได้มวลของทรายเนี่ยจะเท่ากับลบอัลฟา t บวกกับ m 0เป็นสมการของมวลของทรายที่เปลี่ยนไป am ค่านู้นเป็น m ที่เวลา t ใดๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจากนั้นก็คือก็เขาให้หาความเร็วด้วยครับก็ลบเริ่มจากสมการกฎของนิวตันครับเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต่อเวลาด้วยครับย้ายสมการก็ได้เป็น F B T เท่ากับทีนี้โมเมนตัมมันก็คือจะเกิดจากผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วครับสมมุติให้ซิกมา m ก็คือมวลรวมของรถกับตัวทรายที่มีอยู่ครับรวมกับ v ก็จะได้เป็น f dv ตัวนี้เท่ากับเนื่องจากว่ามวลก็มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะนั้นการดิฟก็ต้องเกิดจากการดิฟทั้งสองส่วนก็อาศัยดิฟผลคูณนะครับก็เป็น d ซิกมา m คูณกับ b เท่ากับซิกมา m dv ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเท่ากับ b ขอแทนซิกมา m ด้วยมวลรวมทั้งหมดของรถนะครับก็จะเกิดจากมวลของรถบวกกับมวลของทรายที่เปลี่ยนไปก็จากสมการเมื่อกี้ก็ได้เป็น m 0ลบอัลฟา t บวกกับนี่คือ m บวกด้วย m 0ลบอัลฟา t dv ตัวนี้ขึ้นไปนี้ก็ตรงนี้เมื่อทำการดิฟเทียบกับเวลาแล้วก็จะได้เหลือติดตัวเดียวเพราะว่าตัวมันถึงมันเป็นค่าของที่ครับก็เหลือ fdt เท่ากับ v คูณกับลบอัลฟาบวกกับ m บวก m 0ลบอัลฟา t dv ของอันนี้ dt เสร็จแล้วก็จัดรูปสมการนิดหน่อยให้มันดูง่ายขึ้นครับ dt กับ dt ก็มารวมกัน dv ก็มารวมกันก็เป็น f บวกอัลฟา v คูณกับ dt เท่ากับ m บวก m 0ลบอัลฟา t dv จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราจะมีตัวแปร v อยู่ฝั่งนึงแต่ dv อยู่ฝั่งนึงมีตัวแปร t อยู่ฝั่งนึงแต่ dt อยู่ฝั่งนึงเพราะนั้นจัดการให้มันเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนครับก็ได้เป็น1ส่วนด้วย m บวก m 0ลบอัลฟาทีดีทีตัวนี้เท่ากับ1ส่วนด้วย F บวกกับอัลฟาบีบีบีครับแล้วจากสมการตรงนี้เนื่องจากว่าเราต้องการหา v ใช่ป่ะแต่ตอนนี้ฟังก์ชันอยู่ติดในรูปของ dv เราทำการอินทิเกรตทั้งสองทางครับก็ใส่อินทิเกรตเข้าไป v
นี้เริ่มต้นเวลากำหนดให้เป็น0นะครับจนถึงเวลาเท่านาทีก็คือเวลาใดๆที่เราสนใจความเร็วเริ่มต้นกำหนดให้เป็น0นะครับจนถึงทีเนื่องจากว่ามันเป็นอินทิเกรตเศษส่วนเพราะนั้นเวลาอินทิเกรตมันจะติดอยู่ในรูปของรอนนะครับก็ถ้าเกิดอินทิเกรตตัวแปรตรงนี้กับตรงนี้เป็นตัวเดียวกันเป็นเศษส่วนกันอยู่ก็ได้รอนของก้อนข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นอินทิเกรตแล้วก็ได้รอนของ m บวกกับ m 0ลบอัลฟาทีแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ไอตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันมีสัมประสิทธิ์ตัวขั้นกลางอยู่ครับเพราะนั้นเวลาอินทิเกรตออกมาต้องเอาตัวสัมประสิทธิ์ตัวนี้มาหารทิ้งลงไปก็ได้เป็นลบ1ส่วนอัลฟาแล้วก็แทนค่านั่นแหละ0ทีเท่ากับตัวนี้ก็ได้อินทิเกรตได้เหมือนกันก็ติดรูปของรอน f บวกอัลฟา v แล้วก็ตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ขั้นกลางอยู่ก็เอาสัมประสิทธิ์มาหารทิ้งไปก็เป็น0แทนค่าออกมาก็จะได้เป็นแทนค่าตั้งแต่ t เท่ากับ t ถึง t เท่ากับ0ไอ้ t เท่ากับ0 t เท่ากับ t นะครับก็แทนค่าออกมาก็ได้เป็นลบ1ส่วนอัลฟาลอน m บวก m 0ลบอัลฟา t แล้วก็บวกกับ1ส่วนอัลฟาลอน m บวก m 0เท่ากับ1ส่วนอัลฟาลอน f บวกอัลฟา vก็ลบกับ1ส่วนอัลฟาลอน m พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผลต่างของลอนนะครับก็คือลอนผลหารนะครับก็จัดรูปได้เป็น1ส่วนอัลฟาของจริงๆเส้น1ส่วนอัลฟานี่มันตัดกันไปหมดได้เลยหรือเปล่าตัดได้หมดโอเคก็ตัดทิ้งไปก็ได้เผื่อชีวิตมันจะง่ายขึ้นนิดนึงลบอัลฟาทีครับฝั่งนี้ก็ได้เป็นลอนของ f บวกอัลฟา v หารด้วย m ครับทีนี้สองข้างมีลอนเหมือนกันเราสามารถถอดลอนออกมาได้ก็จะได้เป็น m บวก m 0หารด้วย m บวก m 0ลบอัลฟา t เท่ากับ f บวกอัลฟา v คูณ m ก็ย้าย f ขึ้นมาคูณนะครับก็จะได้เป็น m บวก m 0หารด้วย m บวก m 0ลบอัลฟา t คูณกับ f เท่ากับ f ลบอัลฟา v ต้องการหา v ก็ใช้ทางสมการจะได้ v เท่ากับอันนี้การย้ายมาเป็น m บวก m 0หารด้วย m บวก m 0ลบอัลฟา t แล้วก็ลบกับ1คูณกับ f ส่วนด้วยอัลฟาแล้วก็จัดรูปสมการเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณทั้งบนกับล่างให้เท่ากันนะครับจัดรูปเศษส่วนใหม่ก็ได้เป็นตรงนี้ก็แบบเป็นอัลฟาทีหารด้วย m บวก m 0ลบอัลฟาทีคูณกับ f ส่วนด้วยอัลฟาก็เหลือเป็น f คูณกับ t หารด้วย m บวก m 0ลบอัลฟาทีตัวนี้ก็คือเป็นเวลาเมื่อเอ้ยเป็นความเร็วเมื่อเวลาเปลี่ยนไปว่าสายมีจำนวนลดลงครับโอเคนี้มีคำถามข้อที่2ก็คือความเร็วของรถบรรทุกเมื่อสายหมดพอดีเนื่องจากว่าตัวมวลของสายครับมันเท่ากับ m 0ลบกับอัลฟาทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่สายของมันหมดพอดีก็คือ m ตรงนี้เท่ากับ0แล้วก็คือรอ m 0ลบอัลฟาทีเราสามารถหาเวลาได้มาเท่ากับm 0ส่วนด้วยอัลฟาก็แทน m 0ส่วนด้วยอัลฟาลงในสมการความเร็วตรงนี้ขึ้นมาเราได้ v เมื่อ m เท่ากับ0ตรงนี้ก็คือ f คูณกับ m 0ส่วนด้วยอัลฟาหารด้วย m บวก m 0ลบด้วยอัลฟาคูณด้วย m 0ส่วนด้วยอัลฟาตัวนี้ก็หารกันแล้วก็ลบกันพอดีก็ได้เป็น f m 0ส่วนด้วยอัลฟาความเร็วเมื่อสายของมันปกติไปจากตัวนั้นแล้วสมการ v อย่างนี้ถ้าอัลฟาเป็น0เกิดอะไรขึ้นนะอย่างไอ้สมการที่คุณวงไว้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมถ้าอัลฟาเป็น0อัลฟาเป็น0ใช่ไหมครับเราก็ได้ v เท่ากับ f คูณ t หารด้วย m บวก m 0จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือถ้าเกิดเราย้ายสมการขึ้นมามันจะได้เป็น
m บวก m 0คูณกับ v เท่ากับ f คูณ t จริงแล้วมันจะต้องมี v ตัวนึงนะครับซึ่งมันเกิดจากไอความเร็วเริ่มต้นครับตรงนี้มันกำหนดให้เป็น0ตรงนี้ต้องมีผลต่างของความเร็วเกิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเดลต้า p เท่ากับ f คูณ t ครับนั่นคือกฎของนิวตันพอดี